ก็สวัสดีเพื่อนชาวนิวออร์เดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมจากในคลิปนะครับมันก็เป็นเจ้ารถถังแบบ T80BVM ของรัสเซียเนี่ยสภาพของมันก็คือสายพานหลุดลุ่ยนะครับผมซึ่งก็คาดว่ามันก็น่าจะโดนกับระเบิดรถถังชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ทำให้สายพานของมันเนี่ยได้หลุดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นการหมุนของล้อนะครับผมสภาพมันเนี่ยแอดคิดว่าน่าจะยังนำไปซ่อมแซมแล้วก็ใช้ต่อได้นะครับผมซึ่งมันก็ยังมีอีกหนึ่งคันนะครับจอดอยู่ข้างหน้าคันดังกล่าวถ้าไม่มีเจ้าของเนี่ยรับรองได้ว่าเสร็จยูเครนแน่นอนนะครับผมสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ที่บริเวณแคว้นเคอร์ซอนนะครับคลิปต่อมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นรถถังเทพของรัสเซียนะครับนั่นก็คือ T90M นะครับผมซึ่งมันเนี่ยก็ได้ถูกกองพลน้อยยานยนต์ที่93ของยูเครนนะครับจัดการซะอยู่หมัดเลยนะครับผมซึ่งอาวุธที่ใช้จัดการมันเนี่ยก็ยังไม่ได้รับรายงานนะครับว่าเป็นอะไรรู้แต่เพียงว่ารถถังคันดังกล่าวเนี่ยซึ่งก็เป็นรถถังเทพ T90M ของรัสเซียมันก็ได้รับความเสียหายเกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับซึ่งถ้ารถถังคันดังกล่าวไม่แตกไม่กระจายเนี่ยแอดคิดว่าทางยูเครนน่าจะสามารถนำไปซ่อมแล้วนำกลับมาใช้ได้อีกนะครับสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่บริเวณรอบนอกของบัคมุตโดนเนตนะครับผมแล้ววันนี้นะครับที่บริเวณแคว้นเคอร์ซอนเนี่ยมันก็ได้มีการรายงานครับว่าได้มีการเริ่มอพยพประชาชนเจ้าหน้าที่บางส่วนนะครับที่รัสเซียแต่งตั้งมาเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งนึงของแม่น้ำนีเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งการอพยพดังกล่าวเนี่ยสาเหตุก็น่าจะมาจากการที่ยูเครนเนี่ยยิงโจมตีเข้าใส่เมืองเคอร์ซอนอย่างหนักหน่วงเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่กันไม่เป็นสุขเลยนะครับเกิดแพนิคขึ้นตั้งแต่ผู้ว่าการแคว้นหรือว่าบุคคลอื่นๆนะครับที่รัสเซียแต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็คาดว่าพวกเขาเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่แคว้นไครเมียด้วยนะครับซึ่งถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้แอดก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับแคว้นเคอร์ซอนเนี่ยแตกแน่นอนนะครับผมและมันก็ยังมีการประกาศค่าหัวนายไอคอเกอร์คินด้วยนะครับหรือว่าไอคอสเตลคอฟนะครับซึ่งบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหัวเชื้อแห่งความวุ่นวายที่บริเวณแคว้นโดเนตและลูฮันเลยนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยเป็นตัวก่อวอร์เลยนะครับเป็นตัวตั้งตัวตีที่ทำให้เกิดการลุกฮือของประชาชนที่ฝักใฝ่รัสเซียจับอาวุธเพื่อมาต่อต้านรัฐบาลยูเครนนะครับผมซึ่งทางยูเครนเนี่ยก็ได้ตั้งค่าหัวเขาไว้กว่า 100,000 เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอตัวเขาแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งทางยูเครนได้นะครับผมรับไปเลยนะครับกว่า 3,800,000 บาทนะครับสถานการณ์ที่แนวหน้าเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข่าวสารเนี่ยมันก็ได้ถูกปิดกั้นจากทางยูเครนโดยตรงนะครับผมข่าวที่เราได้รับมันเนี่ยส่วนนึงก็มาจากทางสื่อของรัสเซียเองนะครับผมซึ่งก็เชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างนะครับก็ถ้าสถานการณ์มีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ